คู่นี้เนี่ยต้องถามเพราะว่าโค้ชเฮงลุงเฮงของเรากับโค้ชเตี้ยอาเตี้ยของเราเนี่ยฮะทั้งสองคนเนี่ยมีความคล้ายกันนะพ่อฮะรู้มือรู้ไม้กันดีนะครับขณะที่อีกคู่หนึ่งพ่อฮะก็ต้องเอาซะหน่อยครับเพราะว่ามันรับแชมป์ทันทีถ้าชนะนะพ่อนั่นคือบุรีรัมย์เจอกับทางด้านของการท่าเรือเล่นในบ้านด้วยแล้วมีข่าวดีเต็มไปหมดเลยพ่อฮะมีข่าวอะไรข่าวดีอะไรบ้างแต่เกมทั่วไปผมว่าใกล้เคียงกันนะครับแต่ถ้าความเด็ดขาดเล่นในบ้านนี่ผมว่าบุรีรัมย์ดูดีกว่าในที่ดูมาแล้วอย่างนึงเจอเยี่ยวคุมทีมก็ยังไม่เคยแพ้ครับและในบ้านก็ชนะรวดนะรวดคู่นี้พ่อว่าถามเลยดีกว่านะฮะชลบุรีจะตกชั้นและทางด้านของประจวบจะรอดไหมพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงปิยพงษ์ยิ่งวันนี้อยู่กับพัตตุกับแตงโมเช่นเคยนะครับพัตตุสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้ครับเรามาคุยกันกับฟุตบอลบ้านเรานะครับแล้วก็โอ้โหหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นใน1สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับใช่ครับเราก็จะมาแรปอัพรวมกันเลยทีเดียวครับพ่อฮะเกิดขึ้นกันมากมายครับนะฮะโดยเฉพาะการวิเคราะห์วิจารณ์ครับโอ้โหมาเยอะก็วิจารณ์ไปเยอะครับนะครับว่าทีมนู้นจะตกชั้นทีมนี้จะตกชั้นครับนะแล้วโดยเฉพาะคู่ที่ถูกวิจารณ์หนักที่สุดณเวลานี้ครับเป็น Talk of the Town ก็ว่าได้คือคู่ระหว่างชลบุรีที่จะพบกับประจวบโอ้ใช่ครับพ่อฮะคู่นี้เป็นคู่ที่น่าสนใจมากคือถ้าดูแล้วเนี่ยคู่นี้มันยิ่งกว่าการเจอกันของประจวบกับชลบุรีพ่อฮะมันมีหลายอย่างที่เหมือนกันเดี๋ยวค่อยไล่เลียงให้ฟังแล้วกันนะพ่อฮะใช่ครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยคลิปนี้เนี่ยนะฮะเพราะว่าสัปดาห์นี้เนี่ยเหมือนกับว่าพ่อจะได้เข้าไปที่สมาคมด้วยนะพ่อฮะมันมีประชุมภาพออกมาฮะอ๋อในเรื่องของสมาคมฟุตบอลตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของฟีฟ่าคองเกตฟีฟ่าคองเกตก็คือการประชุมฟีฟ่าระดับโลกนั่นเองนะฮะซึ่งประเทศไทยก็เป็นเจ้าภาพเนี่ยสัปดาห์หน้าก็เริ่มแล้วแหละตั้งแต่วันจันทร์เป็นต้นไปเลยนะฮะนักฟุตบอลระดับโลกอดีตนักฟุตบอลนี่มากันเพียบแล้วก็ท่านนายกสมาคมในแต่ละประเทศก็มากัน211ประเทศโอ้โหรวมทั้งประธานฟีฟ่าด้วยนะก็จะมาทำกิจกรรมที่เมืองไทยมาประชุมแล้วโดยเฉพาะการคัดเลือกทีมที่จะเป็นประเทศที่จะเป็นเจ้าภาพฟุตบอลหญิงนะฮะก็ของในการชิงแชมป์โลกรวมทั้งกิจกรรมอื่นมากมายตอนนี้ไทยก็เตรียมเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ครับเขาบอกว่าเงินเข้าบ้านเรานี่300กว่าล้านใช่ครับใช่ครับนะฮะโหดีมากเลยนะฮะมีห้องให้เช่าเผื่อว่าฟีฟ่าจะสนใจนะฮะวันที่16ถ้าใครว่างนี่อยากจะไปดูนักฟุตบอลระดับโลกเตะกันรวมทั้งผมด้วยก็ไปดูที่สปอร์ตคลับเขาเตะกันจะมีกิจกรรมเตะกันในวันที่17ถ้าใครสนใจอยากจะไปชมและไปฝีเท้านักบอลระดับโลกรวมทั้งอดีตนักบอลทีมชาติไทยนักบอลทีมชาติไทยชุดปัจจุบันแล้วตัวผมด้วยนะครับวันนั้นก็จะมีเปิดที่ทำการสมาคมเวลา 14:30 ประธานฟีฟ่าก็มาหลังจากนั้นแล้วก็จะเข้าสนามราชมังคลาครับก็จะไปสอนเด็กๆกัน16กับ17ได้2วัน16 17แต่ตอนก่อนหน้านั้นเขาจะมีประชุมกิจกรรมกันเยอะก็ต้องไปติดตามของเพจสมาคมดูว่ามันจะลงทะเบียนอะไรกันยังไงนะครับครับอ่ะแต่ว่าวันนี้มาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะฮะนั่นก็คือโปรแกรมไทยลีกนั่นเองนะครับสัปดาห์นี้เดี๋ยวเราค่อยๆไล่เรียงกันไปแล้วกันนะฮะก็ทุกคู่นะครับ BG เจอขอนแก่นครับก็เดี๋ยวเล่นวันนี้เนี่ยแหละฮะเดี๋ยวก็เตะกันละใช่นะครับแล้วก็วันเสาร์นะครับก็เสาร์อาทิตย์จันทร์เนี่ยก็ไล่เรียงไปเลยนะฮะมีราชบุรีเจอเมืองทองนะครับราชบุรีเมืองทองช่วงนี้ราชบุรีฟอร์มไม่ดีนะ 4-5 นัดหลังแย่นะฮะถึงขนาดเสียฟุกของเรานี่ต้องมีการปลดนักฟุตบอลเดือดเลยเดือดเลยบอกทุกอย่างต้องเปลี่ยนแปลงครับนะฮะแล้วมีปลดนักบอลไปแล้วนะครับนะครับส่วนเมืองทองฟอร์มดีวันดีคืนครับนะฮะเชียงรายนครปฐมคู่นี้อาจจะไม่ได้อะไรมากแถวก็น่าจะรอดแล้วเชียงรายก็อยู่ในที่ปลอดภัยของบิ๊กฮั่นนะครับนครปฐมก็น่าจะปลอดภัยนะในความคิดผมนะครับเดี๋ยวค่อยดูตารางคะแนนนะฮะแล้วก็สุโขทัยเทโรครับคู่นี้นี่ก็ไม่ได้พลาดไม่ได้ทั้งคู่สุโขทัยต้องเก็บ3แต้มครับเพื่อถีบโปลิเทโรให้ไปเต็มตัวเลยไปเต็มตัวเลยก็คราวนี้ยืน1เลยคืออย่าไปครึ่งๆกลางครับไปให้มันเต็มตัวคือถ้าเทโรปุ๊บยืน1ครับไปเลยฮะไปเลยครับแล้วก็ชลบุรีกับพีทีประจวบเดี๋ยวคุยนะครับก็อันนี้ก็ยืน1เหมือนกันนะฮะบุรีรัมย์ท่าเรืออันนี้ตัดสินแชมป์ก็จะรับแชมป์ในบ้านหรือเปล่าครับนะครับมันยังไม่แน่นอนรับเลยไหมพ่อก็ไม่ยังผมว่ายังไม่แจกครับแต่ปีนี้ยังไม่มีโต๊ะจีนตั้งยังโอ้โหเจอท่าเรือโต๊ะจีนไม่ได้นะอ๋อเดี๋ยวมันถึงแม้บุรีรัมย์จะมั่นใจแต่ผมว่าเป็นอะไรที่สาหัสสักใจเย็นก่อนโต๊ะจีนเดี๋ยวก่อนทรูแบงคอกแล้วก็ตราดฮะอันนี้ก็ทรูก็ต้องพยายามทำแต้มให้
กับชั้นชิดให้บุรีรัมย์ให้มากที่สุดอะถึงแม้ว่าจะรู้ว่ายังไงก็คงไม่ได้แชมป์อยู่แล้วครับก็ที่2มีสำคัญก็ไม่งั้นเดี๋ยวถ้าเรือแซงได้นะครับนะฮะและตราดนี่ก็ต้องสู้ยิบตายืนหนึ่งเหมือนกันคือถ้าแพ้ก็ถีบลงเหมือนกันลงเหมือนกันถ้าถีบถ้าแพ้ป๊อปนี่ไปทันทีครับแล้วก็ลำพูนอุทัยน่าจะสบายกันแล้วใช่ครับนะครับอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวเรามาดูคู่ของฉลามชนดีกว่าเจอกับประจวบพ่อฮะคู่นี้เนี่ยต้องถามเพราะว่าโค้ชเฮงลุงเฮงของเรากับโค้ชเตี้ยอาเตี้ยของเราเนี่ยฮะทั้งสองคนเนี่ยมีความคล้ายกันนะพ่อฮะรู้มือรื้อไม้กันดีนะครับรู้กันหมดเนี่ยว่ากลยุทธ์แบบไหนอย่างไรเพราะว่าโค้ชเตี้ยเคยไปอยู่ชลบุรีมานานพอสมควรครับแล้วช่วงโค้ชอยู่ก็ประธานเทคนิคของเทคนิคของชลบุรีก็คือโค้ชเฮงอยู่ตลอดการอยู่แล้วนะฮะก็มีการทำงานร่วมกันนะฮะฉะนั้นการแลกเปลี่ยนวิธีคิดการแลกเปลี่ยนรูปแบบการเล่นนะฮะที่เขาแนะนำมาก็น่าที่จะโค้ชเตี้ยก็น่าจะรู้ตื้นลึกหนาบางของชลบุรีดีนะครับส่วนในสังโค้ชเฮงก็รู้วิธีการของโค้ชเตี้ยดีเช่นกันครับครับก็เรียกว่าไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่ครับนะครับแต่ว่าความเหมือนกันอีกอย่างก็คือว่าตอนแรกชลบุรีเนี่ยพ่อฮะก็เป็นทางด้านของมาโกโตะนะฮะมาทำไว้แล้วมันก็ไม่ดีแหละว่าง่ายๆมันก็แย่ลุงเฮงก็ต้องมารับไม้ต่อนะฮะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่คือจริงๆแล้วโค้ชเฮงเนี่ยเป็นโค้ชที่มีฝีมือมากในอดีตที่ผ่านมาก็พาชลบุรีเนี่ยขึ้นชั้นมาแล้วก็พาสามารถที่จะทำให้ชลบุรีนั้นประสบความสำเร็จได้ในระดับที่น่าพอใจเฮเดียวครับแต่หลังมานี่ก็คือในเรื่องของภาวะการเงินก็ทำให้ชลบุรีมีการเปลี่ยนแปลงภายในทีมเยอะแยะค่อนข้างมากมายนะฮะโค้ชเฮงก็ไปดูเรื่องของการสร้างเยาวชนครับแต่พอถึงเวลาคับขันก็ต้องโค้ชเฮงกลับมาเข้าออกอย่างเงี้ยเป็นประจำเป็นคือคนในวงการก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าคิดอะไรไม่ออกก็ต้องให้โค้ชเฮงมาเขาอยู่กับชลบุรีมาเป็น10ปีนะฮะทั้งนี้กลับมาก็แต่เป็นกลับมาในสถานการณ์ที่นักฟุตบอลดีๆมันขายหมดแล้วไงแล้วนักบอลต่างชาติก็ยังไม่สามารถตอบโจทย์ได้แล้วโดยเฉพาะมีนักบอลเยาวชนในทีมค่อนข้างที่จะเยอะนะมันก็เลยทำให้เป็นโจทย์ใหญ่สำหรับโค้ชเฮงในการพาทีมหนีตกชั้นครับคือถ้าชลบุรีตกชั้นไปจริงๆมันก็ต้องถามวันเนี้ยถ้ามันแพ้อีกเนี่ยมันจะใช้คำว่าชัดเลยนะเพราะคือแพ้ก็เรียบร้อยไงครับวันนี้เป็นวันที่ตัดสินอนาคตของสำหรับชลบุรีถ้าแพ้นี่ก็ตกแน่นอนครับนะครับไม่มีอะไรแล้วล่ะคือโอกาสมันสูงสุดๆเลยนะเพราะว่าถ้าแพ้ไปมันก็จะเหลืออีกแค่2นัดเท่านั้นเองแล้วถ้าหากว่าทีมอื่นคือตอนนี้ทีมอื่นมันห่าง3พอแล้วถ้าแบบมันชนะอีกมันจะกลายเป็น6มันก็ต้องไปดูโหยากเนี่ยไม่ต้องวิเคราะห์อะไรนะฮะคือถ้าแพ้มามันก็ไปอยู่แล้วนะครับโอกาสไปมันสูงอยู่แล้วนะครับจะไปพึ่งคนอื่นไม่ได้ต้องอยากพึ่งตัวเองนะและทางด้านของประจวบแล้วพ่อฮะอาเตี้ยก็ไปรับไม้ต่อตอนแรกนะพ่อถ้าจำไม่ผิดในเลกแรกเนี่ยมีแค่10แต้มนะฮะมีแค่10แต้มตามอยู่โซนที่ปลอดภัยถึง6แต้มตามขอนแก่นตอนนั้นขอนแก่นอยู่อันดับ13พ่อตาม6แต้มแล้วจาก10แต้มวันนี้พวกเขามี30แต้มโอ้โหได้20แต้มไม่ธรรมดาเป็นอะไรที่ต้องยอมรับว่าโค้ชเตี้ยก็มีฝีไม้ลายมือในการคุมทีมอยู่แล้วแหละแต่คาแรคเตอร์คนชอบไม่ชอบก็อยู่ที่ตัวของท่านเองนะแต่ถ้าพูดถึงมันสมองวิธีการวิธีคิดรูปแบบนะฮะการในส่วนเอาใจใส่นักฟุตบอลนะฮะความมีคาแรคเตอร์ในการสอนของตัวเองก็มีค่อนข้างมากมายนะแล้วโดยเฉพาะองค์ความรู้ก็มีเพียบพร้อมในการที่จะพัฒนาทีมได้นะฮะทั้งนั้นมาในส่วนของมาประคุมประจวบนี่จะสังเกตว่าเขาบอกว่าเขามาไม่ได้เอาใจใครเขาต้องการพาทีมหนีตกชั้นอย่างเดียวก็มีความเป็นระเบียบวินัยค่อนข้างดีก็คือเล่นตอนแรกเข้ามาแฟนก็ไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่เพราะว่าโอ้โหไม่สนใจเลยเอาแต้มก่อนแต่เขาก็มีทุกแต้มทีละหนึ่งโค้ชแต่ละคนคาแรคเตอร์แตกต่างกันออกไปมีชอบไม่ชอบก็แล้วแต่แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือวัดกันที่ผลงานซึ่งโค้ชเตี้ยก็สามารถตอบโจทย์ให้กับประจวบได้นะครับครับและที่สำคัญพ่อฮะเกมนี้เนี่ยถ้าจะดูอีกสถิติหนึ่งก็คือเหมือนกับว่าประจวบพอเล่นเกมเยือนอ่ะเหมือนกับยังไม่ชนะเลยมั้งพอ13เกมใช่ใช่รู้สึกจะเสมอเยอะเสมอ6นัดเลยพ่อจะเสมอเยอะที่เหลือก็แพ้แพ้ก็นัด2นัดมั้งนะแต่ส่วนมากก็จะเสมอครับฉะนั้นการมาเยือนชลบุรีมันไม่ใช่เป็นงานง่ายโดยชลบุรีคราวนี้ก็ต้องแฟนฟุตบอลหนุนหลังด้วยมีเงินอัดฉีดด้วยครับนะฮะก็ต้องบอกเลยว่ารู้ตื้นลึกกับบางพี่นะว่าโค้ชเต้จะได้จะมีองค์ความรู้เยอะหน่อยก็คือเรื่องของคาแรคเตอร์ของนักบอลของชนจุดอ่อนจุดแข็งนี่รู้หมดจุดเปราะบางเวลาเท่าไหร่จะเล่นจะเพรสเมื่อไหร่จะอัดใครตรงไหนจะแบ็คซ้ายอ่อนแบ็คขวาอ่อนมีเขาเรียกว่ามีจุดเปราะบางตรงไหนนี่รู้หมดครับเขาเรียกว่ารู้ตื้นลึกหนาบางหมดแล้วฉะนั้นก็เป็นงานที่จะทำให้การลึกซึ้งในลักษณะของเกมของประจวบก็จะดูดีกว่านะผมว่านะแต่ในทางกับการชลบุรีก็พยายามที่จะคืบกลับมาในเรื่องของขวัญและกำลังใจครับนะครับในเรื่องของความเป็นนักสู้ที่จะต้องบุกขึ้นมาโดยเฉพาะโค้ชเฮงก็บอกแล้วว่า
อยากจะให้ประธานหรือว่าผู้ใหญ่ในสโมสรลงมาพูดกับนักเตะฟาดซะหน่อยมาก็ฟาดกันหน่อยทีนี้มันเท่ากับว่าถ้ามุมมองมัน2มุมมองไงหนึ่งโค้ชคุมไม่อยู่เหรอกับ2ไอ้ต้องใช้แบบนี้เลยเหรออะไรเงี้ยก็บอกทำให้เหมือนกับที่หลายๆทีมเคยทำให้ประธานลงมาเองนะฮะก็ถือว่าพูดได้ฮะแล้วก็ถ้าทำมันก็เป็นสิ่งที่ดีในการกระตุ้นเท่านั้นเองครับนะครับอ่ะก็ประมาณนี้คู่นี้คู่นี้พ่อว่าถามเลยดีกว่านะฮะชลบุรีจะตกชั้นและทางด้านของประจวบจะรอดไหมพ่อผมว่าคู่นี้น่าจะเสมอกันนะผมว่าน่าจะออกเสมอในลักษณะ 1-1 ด้วยซ้ำไป 0-0-1-1 อ่ะไม่น่ายิงกันเยอะคู่นี้เพราะว่าผมว่าน่าจะระแวดระวังตัวโดยหลักต้องเล่นด้วยความระมัดระวังนะครับลำพอระมัดระวังก็เลยทำให้อาจจะเกรงๆกันอาจจะเสมอกัน 0-0 หรือว่า 1-1 เต็มที่นะครับในความคิดผมนะฮะก็ว่าไปนะฮะขณะที่อีกคู่หนึ่งพ่อฮะก็ต้องเอาซะหน่อยครับเพราะว่ามันรับแชมป์ทันทีถ้าชนะนะพ่อนั่นคือบุรีรัมย์เจอกับทางด้านของการท่าเรือเล่นในบ้านด้วยแล้วมีข่าวดีเต็มไปหมดเลยพ่อฮะอะไรข่าวดีอะไรบ้างอ่ะก็ได้ตัวใหม่ไงพ่อเดี๋ยวจะได้ตัวใหม่ได้ประตูจากอังกฤษลูกครึ่งฟิลิปปินส์เสริมบราซิลโอ้โหมาแต่ละตัวเดี๋ยวนี่พร้อมรับเงิน18ล้านนะฮะพ่อบุรีรัมย์ใช่ไหมชอปปี้คัพนะพ่อฮะแต่ถ้าเรือเขาก็มีนะเขาก็มีข่าวดีครับซื้อชัยวัฒน์บุราณมาแบ็คซ้ายครับก็มีข่าวดีเหมือนกันโอ้โหแต่ถ้าเทียบกับอังกฤษนี่ว่าอังกฤษน่าจะดูดีกว่าจะดูดีกว่าจะดูดีกว่านะฮะเดี๋ยวชัยวัฒน์บอกพี่ผมนี่ก็เจ๋งนะนะฮะแต่เจออังกฤษเจอบราซิลไปนี่ต้องถอยหน่อยก็ต้องยอมรับว่าบุรีรัมย์ต้องลงทุนเยอะด้วยเหตุผลเพราะว่าเขามีไปเล่นในระดับอาเซียนด้วยใช่แล้วระดับเอเชียก็เล่นด้วยแล้วบอลลีโบลีคัพก็เล่นนะครับช้างเอเบคัพก็เล่นไทยลีกก็เล่นนะครับมันก็ต้องใช้บุคลากรที่เยอะหน่อยก็เป็นธรรมดาครับก็สนุกดีนะฮะสื่อไทยก็ขำๆนะมันก็มีการตลกสนุกสนานกันไปเพราะว่าการที่บุรีรัมย์ไปเล่นชอปปี้คัพเนี่ยนะพ่อฮะเจอกับทีมพี่โก้ไม่มีใครลงรูปโค้ชเลยว่ามีลงรูปพี่โก้กับลงท่านประธานเจอกันนะฮะเป็นทีมเวอร์เซสกันเนี่ยพ่อต้องเจอกันนะเป็นภาพโปรโมทแต่โค้ชอ่ะไม่มีเปลี่ยนไหนลงก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเหมือนกับพยายามสร้างแรงโปรโมทในเรื่องกิจกรรมพวกนี้กระแสแรงกระแสแรงแต่ไม่รู้จะมีคนดูขนาดไหนนะก็ต้องลองดูนะฮะถ้าเล่นกันมันนัดแรกอ่ะโอเคเลยเพราะมันบอลมันเจอแค่นัดเดียวไงแต่ชิงเงินเยอะมากเหมือนก็ต้องมาดูกันว่าการจัดตารางเป็นแบบไหนยังไงเพราะมันเตะเยอะจริงๆครับอ่ะแต่ถ้าพูดถึงบ้านเราเนี่ยพอบุรีรัมย์ท่าเรือครับเพราะว่าบุรีรัมย์ตอนนี้เหมือนจะ10แมตช์แล้วพ่อยังไม่แพ้ใครเลยพ่อฮะใช่10นัดก่อนหน้านี้ไม่แพ้ใครนะฮะและถ้าจบนัดนี้รับแชมป์ขณะที่ท่าเรือ3นัดก่อนหน้านี้ก็ไม่แพ้ใครเช่นเดียวกันแต่เกมทั่วไปผมว่าใกล้เคียงกันครับแต่ถ้าความเด็ดขาดเล่นในบ้านนี่ผมว่าบุรีรัมย์ดูดีกว่าในที่ดูมาแล้วอย่างนึงจอยเอ็นโยคุมทีมก็ยังไม่เคยแพ้เลยครับเล่นในบ้านก็ชนะรวดนะรวดฉะนั้นผมคิดว่าคราวนี้เล่นในบ้านเนี่ยก็ต้องทุบเรียบร้อยครับนะฮะแล้วก็รับถ้วยครับนะผมว่าเค้าหน้าที่จะทุบท่าเรือได้ครับก็เตรียมฉลองทันไหมพ่อหรือเขายังไม่ฉลองหรอกครับผมไม่รู้ว่าเตรียมหรือยังเขาเตรียมหรือเปล่าเพราะว่าโดยหลักแล้วไม่น่าเตรียมนะมันสามารถอีกตั้ง2นัดใช่แล้วเกมนี้ใช่แล้วเขาก็ยังมีเกมในบ้านอยู่อีกก็รอไปนัดสุดท้ายก็ได้ยังไงก็ได้นะครับเพราะว่าบุรีรัมย์เนี่ยเดี๋ยวดูนะฮะเล่นในบ้านนัดสุดท้ายนะครับเจอกับขอนแก่นด้วยนะฮะก็รอได้ก็เตรียมฉลองในบ้านดีกว่าครับนัดสุดท้ายจัดให้มันสวยงามก็ทีเดียวไปเลยใช่ทีเดียวไปเลยนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นนัดนี้พ่อว่าก็น่าจะปิดก่อนเลยไหมครับผมว่าน่าจะปิดจ็อบได้ปิดไปเลยเพราะบุรีรัมย์น่าจะปิดได้เพราะว่าด้วยศักยภาพณเวลานี้มันแข็งแกร่งจริงๆครับเพราะว่าแต่อย่างการท่าเรือก็ต้องพยายามเร่งเพราะตัวเองต้องการอันดับ2เหมือนกันครับคงไม่ได้มันไม่ง่ายๆหรอกครับอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับส่วนจะเป็นแบบไหนอย่างไรนะฮะติดตามสุดสัปดาห์นี้สนุกแน่นอนนะครับวันนี้ถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวเพราะตุ๊กตะโมลาไปก่อนสวัสดีครับ